ดูนะครับคนวันเสาร์ในช่วงนี้เป็นยังไงดวงดีหรือเปล่าเมื่อกี้คุณทิพย์ธรรมโมกานะครับทิพย์เกศรนะครับเขาบอกว่าวันเสาร์ราศีมีนมาดูซิมีโชคมีลาภไหมมาดูนะครับ5ใบ1นะครับอุ้ยเดอะซันดีใจด้วยคนวันเสาร์นะครับโชคลาภมาก่อนเลยเดอะซันที่เขาเรียกว่าดวงดีมีความสุขจะทำอะไรได้ช่วงนี้สมหวังทุกเรื่องแน่เดอะซันเป็นไพ่ใหญ่สุดนะครับใบที่2 8ถ้วยงานเลี้ยงฉลองนะครับการเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนมีงานเข้ามาจะพบคนดังนะครับคนมีชื่อเสียงหรือว่าถ้าท่านคิดอยากจะสอบอยากจะทำอะไรจะได้ดีใครมีพรสวรรค์ช่วงนี้นะประกวดเข้าไปเลยได้ที่1ที่2ที่3ติดอันดับนะครับ6ถ้วยความรักผูกพันคืนดีใครมีปัญหาก็คืนดีใครที่โสดพบรักโอ้โห1ดาบ9ไม้เท้านะครับต้องเรียกว่าดีทุกเรื่องแต่ต้องบังคับสักนิดนึงนะบางทีก้าวไม่ท้าแปดถ้วยเราอาจจะขี้เกียจได้ต้องกระตือรือร้นบางทีมันดีหมดไงคนนู้นก็ทำมาให้คนนี้ก็ทำมาให้เราต้องขวนขวายให้ตัวเองเนี่ยบังคับตัวเองเพราะว่าก้าวไม่เท้าเนี่ยบางทีมันได้ดีแต่ความรู้สึกบางทีให้คนนู้นทำคนนี้ทำเราจะต้องทำด้วยตัวเองด้วยมันถึงจะได้ดีนะครับอ่ะเรียกว่ามีโชคลาภคนโสดพบรักมีความสุขคนที่มีปัญหาคืนดีสุขภาพระวังไว้สักนิดถึงพวกก้าวไม่เท้ากล้ามเนื้อหรือว่ากินเก่งทานเก่งนะครับง่วงนอนง่ายต้องบังคับให้ตัวเองขวนขวายมีโชคมีลาภจากคำพูดจากการเจรจาชื่อเสียงและก็แถมในเรื่องของบ้านเลขที่ด้วยนะครับ